เล็กค่ะซึ่งเป็นรถสุดประหยัดจากประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่ารูปร่างหน้าตามันจะเป็นแบบไหนหรือว่าประหยัดขนาดไหนและชื่อรุ่นอะไรเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับรถยนต์ที่ชาวมาเลเซียเฝ้ารอคอยนะคะรุ่นนี้ก็คือ2014 Perodua RCR ค่ะซึ่งชื่อของรุ่นนี้นะคะออกเสียงแปลกๆค่ะอย่าง RCR นั่นเป็นการเล่นเสียงคำว่าเอเชียนั่นเองค่ะเพราะว่าทางค่ายต้องการที่จะสร้างความสำเร็จระดับภูมิภาคไม่ใช่แค่ระดับภายในประเทศเท่านั้นค่ะPerodua RCR มี2สไตล์ให้เลือกใช้นะคะคุณผู้ชมเริ่มจากตัวสแตนดาร์ดค่ะอย่างรุ่น E และรุ่น G แต่สำหรับผู้ที่อยากได้รูปลักษณ์หน้าตาที่ดูปราดเปรียวนะคะหรือว่าดูดุดันก็จะมีรุ่น SE แล้วก็รุ่น Advance ให้เลือกด้วยค่ะส่วนภายในห้องโดยสารนะคะก็จะมีความกว้างพอตัวโดยเฉพาะพื้นที่ช่วงขาและช่วงไหล่ค่ะส่วนเบาะที่นั่งนะคะสามารถปรับได้หลากหลายรูปแบบเลยเพื่อรองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบพร้อมช่องเก็บของอีกมากมายค่ะด้านการขับเคลื่อนของ Perodua RCR นะคะจะใช้เครื่องยนต์บล็อกอลูมิเนียม3สูตร1ลิตรรหัส1 KRDE ที่ยืมมาจากไดฮัตสุที่มีพละกำลังสูงสุดอยู่ที่65แรงม้าแรงบิด90นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยระบบเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติทอร์คคอนเวเตอร์4สปีดค่ะส่วนอัตราการบริโภคน้ำมันนะคะคุณผู้ชมรุ่นเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่ 21.6 กิโลเมตรต่อลิตรขณะที่รุ่นเกียร์อัตโนมัตินะคะจะอยู่ที่ 20.1 กิโลเมตรต่อลิตรค่ะถือว่าช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะด้านระบบความปลอดภัยของ Perodua RCR นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว E แล้วก็ตัว G จะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าค่ะพร้อมกับเบาะรองนั่งของเด็กค่ะและระบบกุญแจนิรภัยที่เรียกว่า Immobilizer มาให้ทั้ง2รุ่นเลยนะคะและรุ่นที่สูงกว่าอย่าง SE และ Advance จะมีระบบเบรก ABS EBD และ BA เพิ่มเข้ามาด้วยค่ะโดยราคาของ Perodua RCR นะคะจะเริ่มต้นเพียง 24,600 ริงกิตหรือราวๆ 246,000 บาทเท่านั้นค่ะทั้งสวยแล้วก็ประหยัดอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมรับรองว่าถ้าเกิดได้เข้ามาขายในกรุงเทพนี่ต้องเป็นตัวเลือกสำหรับคนขับขี่รถยนต์อย่างแน่นอนเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดอีกแล้วเสียดายจังเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณร้านสวยๆนะคะจาก MC Bike แล้วก็บิกินี่สวยๆจากแซนด้วยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะลูกปลาก็ต้องขอตัวไปก่อนพบกับรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระได้ใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ